สวัสดีวีแล้วก็ผู้ฟังในสตรีมแล้วก็ใน TikTok นะครับอันเนี้ยขอให้ทุกท่านฟังให้สนุกนะครับคือคราวที่แล้วโดนเดียบันดามันที่มันด่าคือที่มันบอกเล่าให้ดีๆนะมึงตกเรื่องกูไปได้ยังไงมันก็เลยมีทำให้เราลื้อฟื้นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราตกไปจริงๆโอวีทำไมอ่ะพี่เนี่ยแหละคือจะเล่าให้ฟังครับถ้าสามารถที่จะเล่าให้จบภายในพาร์ทเดียวได้พี่จะเล่าให้ฟังลองฟังกันดูก่อนแล้วกันนะนะครับหลังจากที่เราถอนทีมออกมาจากบ้านนู้นแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราก็ไปปักหลักอีกที่วัดนะแปะองค์ก็บอกว่าคือตัวท่านเองอ่ะกับกลุ่มเพื่อนๆ เนี่ยเอาที่นี่ไม่อยู่หรอกต้องเชิญเหล่าตัวมาเหล่าตัวคือพี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นสิบพี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกวันหนึ่งแปะองค์ก็บอกว่าพวกรื้อเนี่ยก็พักอยู่ที่วัดนี้ก่อนนะเดี๋ยวแปะองค์กลับไปแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยแปะองค์จะมาครับพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บพวกเราก็เหมือนกับได้พักวันหนึ่งนะแต่ทุกคนก็ยังมีความหนักใจอยู่อะเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังเกิดแบบสดๆร้อนๆเนี่ยใช่ไหมวีจนนี้เราก็เลยแบบหาที่นอนในวัดกันก็คือเรามีรถขนของมา 3-4 คันอยู่เนี่ยนะก็เตรียมจะนอนแล้วล่ะ อยู่ๆอ่ะก็มีเด็กวัดเนี่ยมาตามบอกว่าหลวงพ่อให้มาตามผมคุยกับเอ๊ะดิเอ๊ะหลวงพ่อให้มาตามแล้วมาตามเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ครับหลวงพ่อให้มาตามครับพูดแค่เนี้ยพี่กับเด็กก็มองอะไปเพราะใจจริงแล้วคือกะว่านอนพักเสร็จแล้วเนี่ยคือตื่นมาแล้วก็กะจะไปกราบนมัสการท่านอยู่แล้วซึ่งหลังจากที่เด็กวัดมาตามเราก็เลยออกไปตามที่เด็กวัดบอกว่ากุฏิอยู่ตรงไหนเพราะวัดสมัยนั้นอ่ะมันก็ไม่เหมือนวัดในกรุงเทพที่มันจะหายากอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วพอเราไปถึงที่กุฏิท่านแล้วอ่ะเด็กวัดรอยืนรออยู่ตรงบันไดแล้วก็เราก็เดินขึ้นไปพอเราเดินขึ้นไปเสร็จเจอหลวงพ่อท่านน่ะอายุน่ะก็ประมาณสัก60-70ได้แหละครับนะครับท่านไม่พูดอะไรโยมนั่งลงก่อนท่านนั่งอยู่ตรงเก้าอี้หวายอ่ะเราก็นั่งลงท่านมองพวกเราแล้วก็บอกว่าโยมนี่ดวงแข็งเนาะหลวงพ่อเขามองนะดวงแข็งเรื่องอะไรคือเรามาที่เนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเรามาทำอะไรถูกไหมวีครับท่านบอกว่าไปตรงนู้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างทำสำเร็จไหมไปตรงนู้นไปบ้านนู้นเขาบอกท่านบอกว่าไปบ้านนู้นแล้วทำสำเร็จไหมโอ้โหเราก็ยิ่งมองหน้ากันใหญ่เลยเลิกหลวงพ่อรู้ได้ไงวะไม่มีใครรู้เลยว่าที่พวกเรามาเนี่ยมาเพื่อทำอะไรหลวงพ่อท่านก็ยิ้มนะท่านก็มองโยมไม่ต้องสงสัยหรอกเดี๋ยวอาจจะมาเล่าให้ฟังเองว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับหลวงพ่อท่านบอกว่าสมัยที่ตอนที่ท่านมาอยู่เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นรุ่นต่อรุ่นที่เล่าให้ฟังกันมานะว่าบ้านหลังเนี้ยมันปลูกมาก่อนหน้าเนี้ยประมาณก็คือถ้าที่เปรียบเทียบคือรุ่นปู่ท่านน่ะรุ่นท่านรุ่นพ่อแล้วรุ่นปู่โอ้โหมันกี่ปีอ่ะตอนนี้ท่านอายุ70กว่าวีครับรุ่นพ่อท่านเท่าไหร่อ่ะแล้วรุ่นปู่มันก็คือน่าจะอยู่ประมาณสักปลายรอ5รอ6นะแล้วคราวนี้ท่านก็บอกว่าในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีเรื่องเล่าอยู่อย่างหนึ่งว่า
ไอ้ที่บ้านหลังใหญ่เนี่ยมันเป็นที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือคนที่คนที่มาปลูกที่บ้านหลังเนี่ยจะเป็นชาวจีนครับทุกคนจะรู้สมัยนั้นชาวจีนอพยพเพื่อที่จะมาลงหลักปักฐานที่เมืองไทยอ่ะเยอะมากถูกไหมแล้วก็กระจายไปทั่วแต่บ้านนี้เข้ามาเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านที่มีฐานะแล้วบ้านนี้ก็จะชอบรับเด็กหญิงเด็กชายเนี่ยนะมาอุปการะเลี้ยงดูนะเหมือนกับว่าพ่อแม่ไม่มีตังค์หรือว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรเงี้ยเขาก็จะรับมาคอยเลี้ยงดูแต่ที่มันแปลกก็คือเขาจะรับทุกเจ็ดปีเท่านั้นคือ7ปีรับแค่ครั้งเดียวอ่ะครับก็แสดงว่าจะมีเด็กที่มีช่วงอายุห่างกันคือ7ปี7ปีมีเข้ามาคนนึงถูกไหมพี่ไม่คือ7ปีคือ7คนครับคือหมายถึงว่าใน1ใน7ปีแรกเนี่ยก็จะรับเด็กเข้ามาเนี่ยไม่รู้กี่คนนั่นแหละอ๋อเป็นรอบๆใช่นะในรอบ7ปีอ่ะแกจะรับมีอยู่ปีที่7เนี่ยแกจะรับบ้านเนี่ยเขาจะรับคนเข้ามาครับนะครับอืมซึ่งหลังจากที่รับเข้ามาแล้วเนี่ยเด็กเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกมาน้อยครั้งที่จะออกมาครับนะคนในหมู่บ้านก็คิดว่าบ้านหลังเนี้ยคือมีเมตตารับอุปการะเลี้ยงดูนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำมาเรื่อยๆทุก7ปี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 มาเรื่อยๆเป็นเหมือนกับเป็นธรรมเนียมไปเลยซึ่งชาวบ้านหมู่บ้านในหมู่บ้านเนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวหมู่บ้านเขาแปลกใจคือเขาไม่เคยรับคนในหมู่บ้านเลยเขาไม่เคยรับคนในหมู่คือมาแต่ละทีก็บางครั้งคือมาเกวียนหรือมาพอยุคใกล้ๆยุคสมัยของปู่หรือว่าพ่อของพ่อเนี่ยก็จะมาเป็นรถอะไรอย่างเงี้ยครับจนปีสุดท้ายปีที่7เนี่ยรับมามารับคนในหมู่บ้านด้วยซึ่งทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเหมือนกับว่าโชคดีนะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยยากจนแล้วบางบ้านเนี่ยพ่อแม่ตายหมดเหลือแต่ลูกชายลูกสาวอะไรเงี้ยก็รับมาซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์เนี้ยนะทุกคนเขาไม่ได้สนใจอะไรนะเพราะว่าคนในเขาเรียกเขาจะเรียกไอ้บ้านเนี้ยบ้านใหญ่นะคนในบ้านใหญ่ก็บางก็มาซื้อข้าวซื้อของในหมู่บ้านนะครับตามภาษาอะไรเนี่ยแหละแล้วอยู่ๆมีวันหนึ่งเนี่ยมีผู้หญิงอ่ะนะวิ่งกระเซาะกระเซิงมาแต่งชุดคนใช้จีนอ่ะนึกภาพออกปะคือว่ายุคสมัยมันจูอ่ะคือแบบเป็นเสื้อแบบคอตั้งแล้วก็กระดุมแล้วก็เป็นกางเกงแพรอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็วิ่งแบบหน้าตาปืนผมเป้ากระเซิงมาเลยมาที่หมู่บ้านบอกช่วยด้วยบอกช่วยด้วยคนในหมู่บ้านเขาก็ตกใจหมดเลยว่าอะไรตอนแรกเขาคิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาหนีมาเขาบอกเขาหนีออกมาจากบ้านในบ้านนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆคนในบ้านเนี่ยหายไปหมดเลยค่อยๆหายไปเขาเลยหนีออกมาเขากลัวเขาบอกอย่างนั้นแต่คนในหมู่บ้านนั้นน่ะรู้ถึงคุณงามความดีของบ้านหลังนี้ก็เลยไม่เชื่อดิพอไม่เชื่อก็กลับผู้หญิงคนนี้เพื่อจะเอาไปส่งที่บ้านใหญ่หลังจากที่ผู้ใหญ่นะนำไปเลยนะนำขบวนนำคนไปเลยนะเพื่อเข้าไปที่บ้านใหญ่แล้วก็ไปอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกคนในบ้านเพื่อที่จะให้ออกมารับเนี่ยไอ้คนใช้คนเนี้ยกลับไปแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีคนออกมาส่วนตัวผู้หญิงที่จับกลับมาบอกทุกคนกลับเพ้อกลับเพ้อเชื่อหนูกลับเพ้อกลับเพ้อที่นี่มันแปลกครับเฮ้ผู้ใหญ่ก็มองว่ามึงอะหุบปากไปก็บอกให้ไอ้พวกชายหนุ่มที่มาด้วยกันไอ้พวกมึงปีนเข้าไปแล้วไปลองดูข้างในซิมันเกิดอะไรขึ้น
ผื่อมีโจรปล้นหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราจะได้ช่วยเขาทันพวกคนหนุ่มมันก็ปีนเข้าไปพอปีนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปเพียงไม่นานเนี่ยก็มีเสียงร้อยวงร้องโวยวายแล้วก็วิ่งออกมาพอวิ่งออกมาเสร็จปุ๊บก็เปิดประตูบอกผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่เข้ามาดูข้างในเร็วเรื่องอะไรวะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บวีพอเข้าไปในโถงของบ้านใหญ่อะนะภาพที่ทุกคนเห็นนะมีคน6คนน่ะนะยืนอยู่บนเก้าอี้ไม่ได้ยืนดิขาเขาลอยอยู่บนเก้าอี้แต่มีเชือกแขวนคอเขาอยู่อ่ะโอ้ยศพ6เลยเหรอ6ศพครับ6ศพเลยวีซึ่งนั่นคือทำให้คนสตันแล้วผู้หญิงที่พามาเนี่ยเขาก็กรีดร้องอย่างเลยบอกทุกคนกลับไปเถอะหนีเถอะกลับเถอะเขาร้องอย่างนั้นจนผู้ใหญ่ก็คือเหมือนกับอึ้งอ่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือแขวนคอตายคือคนที่แขวนคอตายนี่คือผู้ใหญ่และคนในหมู่บ้านรู้จักกันหมดเลยแล้วพออย่างนี้เสร็จผู้ใหญ่ก็พาทุกคนถอยออกมาเสร็จปุ๊บก็แจ้งตำรวจแจ้งอะไรอย่างเงี้ยในสมัยนั้นเขาเข้ามาตรวจมาอะไรใช่ไหมเอาศพลงมาก็คือไม่มีใครฆ่าเขาฆ่าตัวตายเองเพราะอะไรหกคนแล้วหลังจากที่ตำรวจอะไรกลับไปแล้วไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็คือเอามาพักในบ้านใช่ไหมแล้วพอวันรุ่งขึ้นน่ะนะผู้ใหญ่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็หาผู้หญิงคนนี้ไม่เจอวีครับหาในบ้านหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนไล่หาจนมีคนหนึ่งในหมู่บ้านไปเจอผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ไหนครับพี่อยู่หน้าประตูบ้านคือไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไกลจากจุดที่เราไปหาเลยแต่อยู่หน้าประตูบ้านตัวเองอยู่หน้าประตูบ้านใหญ่ที่แขวนคอตายเออครับในสภาพแขวนคอตายอยู่หน้าประตูบ้านเฮ้ยครบ7ศพพอดีเลยซึ่งหลังจากเหตุการณ์เนี้ยทำให้หมู่บ้านนี้กลัวที่จะเข้าไปบ้านใหญ่กันหมดเลยไม่มีใครกล้าเขานี่คือสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังครับแล้วเราพอหลวงพ่อเล่ามาถึงจุดนี้เสร็จปุ๊บหลวงพ่อเขาเล่าต่อไปว่ามันทำให้ที่ตรงเนี้ยเป็นที่เฮี้ยนทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยกลางค่ำกลางคืนไม่กล้าออกเดินแม้แต่คนเดียวเพราะเขาจะเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดจีนอ่ะเดินเพ่นพ่านอยู่แล้วมันมีเหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปประมาณสักช่วงนึงอ่ะก็จะมีผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยก็ค่อยทยอยเสียชีวิตลงโดยมีเหตุการณ์อะไรรู้ไหมยังไงพี่เหมือนไอ้สองเลยเหมือนไอ้สองเลยมีรูเต็มตัวเลยครับโอ้ก็คือมีผู้หญิงมาหลอกล่อให้ไปนอนด้วยใช่แม้แต่คนต่างถิ่นมันยิ่งทำให้ที่นี่ดังแล้วทำให้พวกพ่อมดหมอผีทั้งหลายจนผู้ใหญ่อ่ะเรียกหมอผีชุดแรกเนี่ยมาป่าเพื่อที่จะมาปราบหมอผีชุดแรกที่มาปราบนะเป็นบ้ากลับไปอ่ะครับนะแล้วมันก็เป็นยิ่งกลายเป็นข่าวดังเรื่อยๆตรงนั้นนะช่วงมงนั้นตอนสมัยท่านยังเด็กๆท่านบอกอย่างนั้นครับหมอผีที่มาปราบมีอยู่แค่2กรณีเท่านั้นเองครับไม่ตายก็ขังเหลืองซึ่งนั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้พวกเราฟังพวกพี่ฟังพวกยิ่งขนลุกเลยโอ้โหอะไรมันจะโหดร้ายปานนั้นวะใช่ไหมครับแล้วหลวงพ่อก็ยิ้มบอกพวกโยมถือว่าโชคดีดวงแข็งจริงๆเลยเนาะเราก็มองหน้ากันแล้วก็บอกดี
แล้วหลวงพ่อก็ท่านก็สั่งไว้อย่างนึงว่าแม้เวลากลางคืนเนี่ยอย่าออกนอกบริเวณวัดนะพวกโยมอ่ะแล้วก็เอาห่อผ้าห่อนึงอ่ะยื่นมาให้พี่แล้วก็บอกว่าเอาห่อผ้าห่อนี้เนี่ยนะเอาให้กับคนแก่ๆที่มีหนวดยาวๆในหัวพี่คิดมันนะมีอยู่ชื่อเดียวเลยแปะกงครับเรารับห่อผ้านั้นมาเสร็จแล้วพี่กับไอ้เด็กก็เดินลงไปลาท่านแล้วก็กลับไปที่พักของเราครับนะก็พักไประหว่างที่เดินเนี่ยจะอยู่ไอ้เด็กก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าไอ้ตีกูอยากไปที่บ้านนั้นว่ะพี่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยผมไอเดชมึงเป็นบ้าเลยมามึงไม่ได้ยินที่หลวงพ่อเขาเล่าเหรอฮะมึงจะไปหาที่ตายไงแล้วที่มึงเจอมาในเหตุการณ์สดๆนี่มึงจำไม่ได้เหรอไอเดชก็บอกไม่ใช่กูอยากจะไปแต่พี่สวยเขาจะไปพี่สวยยังไม่ได้เล่าให้ฟังใช่ไหมใช่ครับมันอยู่ในซีรีส์ลุงหมานยังไม่ได้เล่าให้ฟังพี่สวยคือพี่สาวลูกสาวของลุงหมานเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่สวยเฮ้ยคนลุกเลยเดี๋ยวพี่ศักดิ์กำลังพูดถึงพี่สวยเดียวกับที่ลุงหมานเก็บไว้ใช่ไหมใช่โอ้ยคนลุกเลยดูดิพูดนี่ยังขนลุกอยู่เนี่ยที่มันด่าเนี่ยมึงลืมพี่สวยไปได้ไงพี่สวยเขาด่ามึงอยู่เนี่ยโอ้ครับมึงรู้ไหมที่กูมาช่วยมึงเนี่ยพี่สวยเป็นคนบอกว่าไอ้ตีมันเดือดร้อนไม่ใช่กูไม่รู้กูรู้ครับแต่พี่สวยให้กูมาเออกูก็เลยตามมาช่วยมึงเนี่ยพี่ก็คือน้ำลายดังเอื้อกเลยโอ้โหพี่สวยกูพูดหยาบนิดนึงกูนึกว่าพี่เขาไปเกิดแล้วครับนะแล้วพอเดชพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเอาไงอ่ะทีนี้พี่สวยเขาบอกมาแม่ซึ่งน้ำตาลินเลยนะโอ้โหซึ่งน้ำใจมากน้ำตาจะไหลผีมาช่วยเนี่ยโอ้โหก็เลยแล้วเอายังไงวะแล้วมึงจะไปตอนนี้เลยเหรอไอเดชบอกเดี๋ยวเราพักกันก่อนพี่สวยบอกเดี๋ยวเราจะไปกันสักโพเพหน่อยสัก 4-5 โมงเย็นครับน่าจะพี่สวยบอกว่าน่าจะเจรจากับเขาได้อือพี่คิดในใจผีเจรจากับผีมันก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องเนาะด้วยความรู้สึกของเรานะโอเคแล้วก็เข้าไปพักเสร็จปุ๊บได้เวลาเขาออกเดินทางไปกับไอเดชขับรถไปกันสองคนโอ้โหตอนที่ขับรถออกไปพอใกล้บ้านนี่แบบโอ้บรรยากาศนี่มันเย็นเยือกเย็นจริงๆครับแบบขับไปคนลุกไปบอกเดชกลับไหมคือบอกในเสียงว่ากลับไหมไอเดชบอกไอเดชมันก็เสียงแต่พี่เขาให้มานะกูไม่มาก็ไม่ได้ครับแล้วเราสุดท้ายเราไปจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านไอ้เดชลงมาพี่ก็ลงเสร็จปุ๊บยืนอยู่หน้าบ้านโอ้โหแบบคือสภาพบ้านเราที่เราเห็นตอนนี้คือมันไม่น่าเข้าแบบมึงจ้างกูเป็นสิบล้านกูก็ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอะด้วยความรู้สึกว่าเราจะไปเอาไม้ที่บ้านนั้นด้วยมูลค่ามันเยอะมากอะนะไม้สักทองใช่มันเห็นเป็นเงินมันน่าเข้ามันน่าไปเอาแต่สุดท้ายพอมาเจอเหตุการณ์ตั้งแต่ EP 1 EP 2มาจนตอนนี้ EP 3ที่เรารู้ประวัติบ้านแล้วอ่ะพระเล่าให้ฟังแล้วอ่ะว่าบ้านนี้มันเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันเปลี่ยนเลยนะความคิดอ่ะโอ้เป็นวีอยากได้ไม่เอาแล้วผมปล่อยตั้งแต่ EP 2แล้ว เออแล้วพอพวกเราไปยืนอยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยครับโอ้โหลมที่พัดมาเนี่ยเป็นลมละคงอ่ะแบบคงแบบกลิ่นสาบกลิ่นแบบอับที่เราอยู่ในที่อับอับอ่ะครับเราอยู่ในที่บ้านเก่าๆอับอับอะไรอย่างนั้นแหละแล้วกลิ่นมันแบบไม่โสภาเอาเลยอ่ะครับแล้วไอเดียก็
ล้วงของอย่างนึงออกมาแล้วก็เปิดฝาแล้วก็ท่องแล้วก็บอกให้พี่เนี่ยคอยอยู่ข้างหลังมันแล้วก็เอาไม้อ่ะปักสี่ทิศล้อมด้วยสายสิญแล้วตัวมันก็นั่งแล้วพี่ก็นั่งอยู่ข้างหลังมันแล้วมันก็เอาตัวพระอบเนี่ยนะวางไว้อยู่ข้างหน้าแล้วก็ตรวจอะไรสักอย่างนึงเราก็รอดูนะนั่งรอพี่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่บรรยากาศมันก็ยังโหคันนี้มันมีลมแบบลมเย็นๆแบบเย็นแบบเยือกเนี่ยเยือกมันไม่ใช่ลมหนาวอ่ะแต่เป็นลมขนลุกอ่ะอันนี้ดีกว่าครับเรานั่งไปก็ขนลุกไปครับเกาะไอเดชไปบอกไอเดชก็นั่งบริกรรมคาถาไปสักพักหนึ่งไม่นานอ่ะประมาณสัก10หรือ15นาทีไม่เกินนั้นน่ะอยู่ๆไอเดชมันลุกขึ้นไว้วีครับมันลุกขึ้นเสร็จมันบอกคำเดียวไอ้ตีวิ่งมันวิ่งไปก่อนพี่เลยอ่ะมันวิ่งพี่ก็งงดิเฮ้ยวิ่งคราวนี้พี่ลุกขึ้นมาตอนที่พี่ลุกขึ้นมาพี่หันหน้าเข้าบ้านใช่ไหมวีครับพี่หันหน้าเข้าบ้านแล้วพี่เห็นเสียงตึงตังตึงตังออกมาจากในบ้านเว้ยมาจากเหมือนคนทะเลาะกันอ่ะเออประตูปึ้งไอ้หน้าตรงหน้าต่างปุบปับปุบปับเลยอ่ะพี่เห็นแค่นั้นแหละแต่พี่เห็นเงาลางๆเป็นรูปผู้หญิงคนนึงอ่ะกำลังลอยมาทางเราพี่เท่านั้นแหละพี่ก็โกยวิ่งตามไอ้เดชเลยขึ้นรถสตาร์ทไปเลยเหยียบมิดเลยพอหลังจากเหยียบแล้วเข้าเขตวัดได้แล้วอ่ะหอบตัวโยนอยู่ข้างรถเนี่ยลงมาโอ้ยโคตรน่ากลัวคือไม่กล้ามองข้างหลังเลยนะแต่เรารู้ว่าข้างหลังมีคนตามเรามาฮะวีครับแล้วพอเรามาจอดที่ในวัดได้แล้วก็นั่งหอบตัวโยนเนี่ยหลังจากรวบรวมสติได้ก็กลับเข้าไปในที่พักนะครับไอ้เดชมึงบอกจะวิ่งมึงก็วิ่งมึงไม่ได้ให้กูเตรียมตัวเลยแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นไอ้เดชบอกเดี๋ยวรอพี่สวยกลับมาก่อนเดี๋ยวคืนนี้เราจะถามพี่สวยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับพอหลังจากตกกลางคืนแล้วเนี่ยนะพวกเราก็หาที่สงบแล้วเสร็จปุ๊บไอ้เดชเนี่ยมันก็นั่งสมาธิแล้วก็มันก็คุยกับพี่สวยอ่ะแล้วสักพักมันก็ลืมตาตื่นแล้วเขาบอกมันก็เล่าให้เราฟังว่าเนี่ยพี่สวยอ่ะตอนที่เข้าไปในบ้านน่ะพอแค่เข้าไปในบ้านไม่เท่าไหร่ล่ะวิญญาณออกมาร้องเขาเต็มเลยอ่ะใส่ชุดจีนเต็มไปหมดเลยข้างล่างนั้นเท่าไหร่อ่ะแล้วเขาก็เดินเขาก็ลอยเข้าไปคือเขาบอกเขาเข้าไปข้างในเพื่อไปเจอไอ้ตัวหัวหน้าซึ่งการพูดจากันน่ะคือฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ผีอ่ะเนาะเราไม่รู้เขาไปเจรจาอะไรจนสุดท้ายน่ะเขาได้ยินมาคำหนึ่งว่าเครื่องสังเวยกูขาดอีกคนเดียวเอ้ยพวกมึงก็ห้ามกูไม่ได้มันบอกอย่างเงี้ยพอบอกงี้พี่สุยก็บอกให้วิ่งเลยบอกให้ไอเดชวิ่งแล้วพี่สวยแกก็ตามเราออกมาคือพี่สวยบอกไอเดชว่าโคตรน่ากลัวแต่น่ากลัวผีไอแกก็มันก็ไม่รู้นะแต่บอกไอหน้าขนาดผียังบอกผีด้วยกันเองว่าไอเนี่ยน่ากลัวบอกว่าอยากเข้าไปแต่ครั้งเนี้ยเราก็ต้องพักอยู่ในวัดถูกปะครับโอ้โหพูดแล้วขนลุกวีตอนพักอยู่ในวัดเนี่ยเสียงคือนึกถึงเสียงกระดาษยับ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 ไหมเวลากำกระดาษก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมาครับเสียงอย่างเงี้ยมันดังทั้งคืนเลยดังหมายถึงว่ามันดังมาจากแหล่งที่มาตรงไหนพี่รอบวัดเออเหมือนเข้าวัดไม่ได้แต่มันเข้าวัดไม่ได้แต่เสียงมันไม่เสียงแค่คนสองคนมันเสียงไม่ได้เสียงเดียวอ่ะมันเป็นหลายๆเสียงอ่ะเสียงยังไงนะพี่กระดาษเป็นขยำกระดาษเป็นเนี่ยเออหุ้ยนึกภาพออกไหมคนลุกเลยพี่ศักดิ์นึกออก
คุณผู้ชมเออดูดิดูดิเฮ้ยนั่นแหละเดี๋ยวนะโอ้โหมันมาสภาพของไอ้หุ่นกระดาษเดินรอบวัดเลยหรอใช่ครับเออโอ้โหตรงนี้เลยกันเลยเลยเป็นอะไรที่แบบคืนไม่ได้นอนทั้งคืนอะลูกน้องลูกน้องไม่มีใครได้นอนอะแล้วหลังจากตรงนี้เสร็จรุ่งเช้าอะนะเราตื่นขึ้นมาเอาเนี้ยสิ่งที่แปะกงบอกว่าท่านน่ะนะครับจะมาใช่ไหมท่านยังไม่มาเว้ยเออพอท่านยังมาเอาแล้วเราทำยังไงต่อล่ะทำไมล่ะเราจะทำยังไงต่อล่ะหลวงพ่อท่านเดินมาท่านบอกว่าโยมไปอัดกับอาตมาหน่อยเอาทุกคนไปเลยครับถ้าตัวแปะกงยังไม่มาเราถ้าเราไม่ประวิงเวลาเดี๋ยวท่านเขาเรียกว่าถ้าคนไทยเราจะเรียกว่าเลิกถูกป่ะครับแล้วถ้าเลิกมันไม่ได้เราต้องยื้อเลิกเราก็ต้องประวิงเขาเอาไว้โอ้โหพอพูดอย่างนี้ทำไงได้เอาก็เอาเพื่อรอแปะกงจะมาขับรถไปเสร็จปุ๊บหลวงพ่อบอกว่าโยมแต่คงเคยสอนวิธีอะไรโยมไว้บ้างอันเนี้ยวิธีไทยวิถีจีนเนี่ยเล่นกันมั่วเลยวีงานนี้พอไปถึงเสร็จปุ๊บครับเปิดประตูบ้านช่วงนั้นน่ะยังเป็นช่วงเช้าหลวงพ่อบอกให้ทำอ่ะก่อนเที่ยงถ้าหลังเที่ยงเนี่ยไม่ได้แล้วเลิกเราไม่ได้ไปเสร็จปุ๊บพวกพี่รีบขนน่ะไม้เนี่ยปักตามจุดต่างๆตามที่แปะกงบอกเคยบอกเขาไว้ปักตามจุดต่างๆเสร็จปุ๊บเอาสายสินเนี่ยล้อมรอบไอ้เดชเอาสายสินล้อมรอบเสร็จแล้วพี่อ่ะเอาได้แดงได้อ่ะจิ้มทุบเลือดไก่อ่ะครับล้อมวิ่งล้อมรอบบ้านโอ้โหตอนที่วิ่งล้อมรอบบ้านเนี่ยมันมีการต่อต้านเนี่ยเสียงมันดังจากในบ้านใหญ่ตรงใครไอ้ตรงข้างล่างหลุมอ่ะเสียงก็เคยได้ยินเสียงลงกับอย่างเงี้ยป่ะกลัวว่าเปิดปิดอ่ะเหมือนประตูหน้าต่างเออปึ๊กปักปึ๊กปังปึ๊กปังปึ๊กปังอยู่งั้นอ่ะครับได้ยินเสียงออกมาจากข้างล่างเลยแล้วเสียงเป็นเสียงแบบเสียงร้องแบบโหยหวนอ่ะหลวงพ่อท่านก็ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วท่านก็สวดสวดแต่หลวงพ่อแปลกเว้ยหลวงพ่อไม่ได้สวดภาษาบาลีเว้ยสวดอะไรอ่ะหลวงพ่อสวดเป็นภาษาจีนไอ้งงไหมล่ะแล้วออพอร้องอะไรเสร็จแล้วปุ๊บทุกคนรีบถอยออกมาอยู่ไอเดียเหมือนชะงักอ่ะพอมันชะงักเสร็จแล้วเดนเป็นอะไรตีมึงออกมาก่อนรีบวิ่งออกไปเดี๋ยวกูจัดการเองพอเราวิ่งออกมาเสร็จไอ้เดมยืนจังก้าอยู่ตรงหน้าบ้านใหญ่เลยอ่ะผมบอกแล้วมันก็พูดเหมือนกับพูดทะเลาะพวกมึงตามออกมานะกูก็มีดีนะเหมือนมันคุยทะเลาะกับผีแล้วอยู่ๆมันก็ล้มกิ้งกุก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 ครับเหมือนโดนคนผลักอ่ะกิ้งกุกถอยแล้วกลับมาพี่ก็วิ่งไปแล้วประคองมาไอ้เดชมึงเป็นไงบ้างรีบพากูออกมารีบพากูออกมารีบลากมันออกมาซะพอเอาประตูรั้วปิดได้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บอ่ะมีลมพัดน่ะกระแทกพี่กับไอ้เดชกระเด็นออกมาเลยนะครับตัวกระแทกตัวเรากระเด็นออกมาจนหลวงพ่อท่านน่ะเดินออกไปแล้วก็เอามือไปแตะที่ประตูอ่ะนะแล้วก็ลงยันออกมาแล้วพัดมัดไอ้สายสินกูดิสายสินมัดเสร็จแล้วบอกโยมสองคนรีบเอาสายสินมามัดเลยเอาได้แดงมามัดเสร็จปุ๊บหลวงพ่อลุงไปในย่ามแล้วท่านเอาอะไรแทนที่จะเป็นแบบข้าวสารใส่หรืออะไรเฮ้ยไม่ใช่วีอะไรวะพี่
ท่านรู้เอายันออกมาแล้วแปะอยู่บนหน้าประตูเว้ยยันเป็นยันไทยอย่างนี้หรอยันภาษาจีนหูดิเป็นหูโคตรงงเป็นพระไทยแต่ควักหูขึ้นมาแปะบ้านเออเออเอองงเลยอ่ะครับคือตอนแรกท่านบอกเราปรับวิงเวลาถ้าผ่านพ้นวันนี้ไปแล้วถ้าพระแปะกงไม่ยังไม่มานะครับงานเนี้ยเอาเขาไม่อยู่แล้วพวกเราก็รีบกลับไปเลยนะพอเรารีบกลับไปเสร็จโอ้โหมาดูไอ้เด็กไอ้เด็กคือไอ้เด็กบอกทำมาคือมันมีรอยมือเป็นรอยฝ่ามือคล้ายรอยฝ่ามือเป็นจ้ำหรือสองจ้ำหรือปูหน้าอกกระท้องมันนะเออมันเรียกว่าเหมือนช้ำหนักคนช้ำในอ่ะจนหลวงพ่อท่านมาท่านมามองท่านเสร็จแล้วก็เดี๋ยวยอมเอาน้ำมนต์ให้มันกินมันจะได้ดีขึ้นโดนหนักเลยนะเนี่ยเออพอพูดมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างณตอนนี้เราต้องรอแปะกงอย่างเดียวแล้วเราไม่สามารถที่จะติดต่ออะไรได้เลยไม่สามารถติดต่อแปะกงได้เลยสิ่งที่เราได้ได้แต่คือณตอนนี้ได้แต่นั่งรอเพื่อให้แปะกงจะมาหาเราครับนะครับเนี่ยแหละครับก่อนที่จะปราบผีที่พี่ตกไปเลยเล่ามาเล่าเสริมให้ฟังครับจะได้ไม่ตกแล้วจะได้พอรู้ประวัติของบ้านหลังนี้ว่าเป็นเพราะอะไรบ้านหลังนี้ถึงเพี้ยนแป๊บนึงนะพี่ศักดิ์ที่เราเล่ากันมาตั้งแต่เมื่อตะกี้ลากมาจนพี่สวยไปคุยกับผีสื่อสารให้พี่เดชเข้าไปคุยกับผีอีกทีนึงนี่คือการเกินหัวเรื่องเหรอพี่ถูกครับยังไม่ถึงเวลาปราบครับอุ้ยโคตรมันเลยว่ะเอาแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่เราได้ฟังมาอันนี้เฉลยให้ฟังนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าที่บ้านหลังเนี้ยที่หลวงที่พี่เล่าตกไปคือหลวงพ่อบอกว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยสภาพคือตายต้องไม่เหมือนกันคือตายเจ็ดแบบตายเจ็ดอย่างเท่านั้นเออคอหักตายแขวนคอตายกินยาตายนะกอกยาพิษตายโดนทรมานตายเอาผ้าปกหน้าอะไรอย่างนั้นคือวิธีการน่ะเนาะคือเป็นพระให้ตาย7ชนิดไม่เหมือนกันหลวงพ่อเล่าให้ฟังครับนะแล้วเดี๋ยวคราวเนี้ยสุดท้ายแล้วจริงๆของสุดท้ายแล้วจะไม่มีอะไรแทรกแล้วเราจะมาเฉลยทั้งหมดจริงๆของบ้านอะไรวะเนี่ยพาร์ทสุดท้ายเพราะที่ต้องเล่าตอนนี้ก็คือเหนื่อยแล้วเดี๋ยวนะหมายความว่าพี่ศักดิ์จะเอาเก็บไว้เล่าช็อตถัดไปครั้งหน้าถูกไหมครั้งนี้ขอมาเฉลยใน EP 3คือเรื่องราวที่ตกหล่นไปที่ได้รับข้อมูลจากพี่เดชว่าเฮ้ยอย่าตัดเรื่องพวกนี้ไปก็คือเอาเรื่องนี้มาคุยกันเป็น EP 3ถูกป่ะใช่เล่าให้ดีนะเล่าให้ดีนะมันก็เข้าใจเออก็แปลว่าเราตกเรื่องของพี่สวยไปไงเข้าใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาเก็บตกในส่วนที่ตกหล่นไปจากรอบรายละเอียดต่างๆแล้วเราก็ย่อยมาเป็น EP 3แหละซึ่งมันเป็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นภายในของ EP 2แหละแต่ว่าไม่ได้เล่าไม่หมดก็เลยเอามาเล่าแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเล่าจบใน EP 2ครั้งที่แล้วนี่ก็ยาวอยู่เลยนะเพราะ EP ยาวเลยก็50กว่านาทีนะขนาด EP 2เนี่ย EP 3นี่ก็เท่าไหร่แล้ววะเดี๋ยวนะEP 3เนี่ยตั้งแต่เริ่มคุยมานี่ก็40นาทีแล้วอ่ะเออยังไม่ได้เข้าไปปราบกันจริงๆจังๆเลยนะใช่แล้วตอนปราบเนี่ยบอกไว้เลยว่าเป็นอะไรที่แบบทั้งสลดทั้งแบบสุดๆน่ะได้งั้นแสดงว่าเราน่าจะได้ฟังเรื่องนี้กันต่อในอีกภาคหรือ2ภาคผมไม่แน่ใจนะกับบ้านอะไรวะนะฮะเพราะว่า EP 3เนี่ยเอาจริงเล่ามาเนี่ยเกือบ40นาทีเนี่ยยังไม่จบเลยนะยังไม่ได้เข้าไปในส่วนของการที่แบบไปปราบกันจริงๆปงยังไม่มาเลยอ่ะ
เหล่าโกงยังไม่มาเลยอ่ะก็ท่านน่ะสิแล้วถ้าคืนถ้าสมมุติว่าพี่เล่าต่อเนี่ยถามว่าเล่าได้ไหมเล่าได้แต่มันก็จะไม่ครบถ้วนมันคราวนี้มันจะตกหล่นแล้วเดี๋ยวเซ็งคือคนฟังหรือเราจะเซ็งกันนะที่คนเล่าเองก็จะเซ็งอีกว่าโอ้ยรายละเอียดสำคัญตรงนี้ไม่น่าลืมเลยว่ะผมก็เป็นคนนึงนะเวลาเล่าเรื่องก็รายละเอียดนี้ลืมไม่ได้ไงวะเสียดายว่ะถ้ารู้เรื่องจะมันกว่านี้อีกอะไรเงี้ยนะฮะคืออยากให้นะติดตามมาเนาะติดตามอยากให้ทุกคนได้ฟังรายละเอียดแล้วก็นั่งนึกมันจะนึกภาพง่ายขึ้นว่าเอ้ยทำไมมันมีเหตุการณ์มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงแล้วทำไมพี่เด็กต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพื่อตอนที่ EP 2พี่ไม่ได้เล่าพี่เราตกเรื่องของเขาไปกับพี่สวยพี่สวยเนี่ยในซีรีส์ลุงหมานี่ก็ยังไม่ได้มาทำไว้เลยนะเรายังไม่ได้เล่ายังไม่ได้เล่ากันไว้พอพี่พูดว่าพี่สวยไม่อยู่ในเรื่องนี้ด้วยผมคนลุกสู้เลย นะฮะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเราถึงได้ไปหาเพื่อนเราแล้วก็เขาถึงได้บอกมึงลืมพี่สวยยังไงพี่สวยก็โป่งแล้วเนี่ยผมไม่ต้องดูโค้งเผื่อใครเดี๋ยวมาเล่าเผื่อใครฟังเรื่องนี้แล้วไม่ทันนะพี่ศักดิ์ช่วยผมสรุปด้วยนะเรื่องนี้ฮะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่พี่ศักดิ์กับแก๊งพี่เดชนะกลุ่มพี่เดชที่โดนพี่ศักดิ์เนี่ยแหละหลอกไปช่วยรื้อบ้านเนี่ยนะฮะแกก็ไม่รู้ว่าโดนหลอกมาเจอผีนะฮะทีนี้พี่เดชก็บอกว่าทำไมมึงไม่เอาของเข้าไปตั้งไว้ในบ้านวะมึงว่างตั้งไว้ข้างนอกนี่แหละก็เถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายได้ย้ายกันเข้าไปในบ้านจนสุดท้ายใน EP 2ฮะอยู่กันไม่ได้ลากกันออกมาทั้งขยงฮะสุดท้ายกลายเป็นว่าคนทั้งหมดที่อยู่ในทริปนี้ฮะที่ไปช่วยกันรื้อบ้านหลังเนี้ยนะฮะก็โดนอาการเดียวกับพี่2เลยก็คือมีผู้หญิงชวนไปนอนแล้วตื่นเช้ามาก็มีตัวอะไรมาเจาะตัวเต็มไปหมดเลยเป็นรูแล้วก็มีแมลงนู่นนี่นั่นอยู่ในตัวนะฮะจนสุดท้ายอยู่กันไม่ไหวฮะต้องไปอยู่กันที่วัดทีนี้ฮะไปได้ฟังความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนี้จากพระองค์ที่เราไปพำนักอยู่ที่วัดนั่นแหละนะฮะทีนี้พระบอกว่าเดิมทีบ้านหลังนี้เนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยเรียกว่าบ้านใหญ่แล้วก็เป็นบ้านที่คอยรับคนจากนอกหมู่บ้านมาทีละ7ปีเนี่ยจะรับมารอบนึงรอบประมาณ7คนถูกไหมพี่ศักดิ์ใช่ประมาณหรือมากกว่านั้นมากกว่านั้นแต่ว่าจะทำทุกๆ7ปีสุดท้ายมันมีอยู่เหตุการณ์นึงที่พระเล่าให้ฟังก็คือว่ามีผู้หญิงคนนึงครับแต่งตัวเป็นอซิมน่ะถ้าเป็นสมัยเราในสมัยนี้นะเราก็จะเรียกเขาว่าซิมอ่ะก็คือแต่งตัวเสื้อคอจีนอกตั้งแล้วก็ใส่ขากล้วยอ่ะวิ่งออกมาหนีเอาชีวิตรอดออกมานะฮะทีนี้ก็ถามไปถามมาฮะผู้หญิงนี่บอกหนีอย่าเข้าไปในบ้านใหญ่อย่าจนสุดท้ายทุกคนฮะหาผู้หญิงคนนี้ไม่เจอแล้วไปเจออีกทีนึงคือเธอไปผูกคอตายอยู่หน้าบ้านเลยคือผู้หญิงคนนี้เขาหนีออกมาแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยสงสัยว่าเขาหนีออกมาขโมยของหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจับผู้หญิงได้กลับไปส่งที่หมู่บ้านครับนั่นแหละแล้วไปเจอเหตุการณ์คือคนน่ะผูกคอตายในหมู่บ้านในบ้านในโถงบ้านหลังใหญ่อ่ะ6คนแล้วก็มาเจอคนนี้ผูกอีกคนนึงรวมทั้งหมดเป็น7คน7คนแต่ทีเนี้ยมันมีข้อสงสัยอยู่พี่ศักดิ์ว่าเฮ้ยถ้าตามที่พี่บอกว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยคนจะต้องตายไม่ซ้ำทำไมคน7คนนี้ถึงอยู่ในสภาพเดียวกันหมดนะพี่หรือว่ามันไม่ใช่พิธีการแล้วมันเป็นคือการตายทั้งหมดเนี่ยที่แปะกงเล่าให้ฟังนะอือคือตายชุดแรกเนี่ยน่าจะเป็นการเหมือนกับฝังทั้งเป็นครับคือ7 7 7 7 7 7 9คือ7คือ7ครั้งอ่ะตาย7แบบ7ครั้งอ่ะทุกคน7ครั้งจะตายเหมือนกันหมดแต่ใน7ครั้งห้ามตายด้วยวิธีเดิมใช่ไอ้ยอมันน่ากลัวจังวะนะจนสุดท้ายฮะพี่เดชหนีกับเนี่ยตั้งแต่เนี่ยได้ฟังเรื่องเนี้ยนะฮะก็เลยบอกว่าจะเข้าไปที่บ้านหลังนี้อีกครั้งนึงพี่ศักดิ์ก็งงว่ายังจะเข้าผีว่าเป็นใครจะเข้าผมเนี่ยไม่คิดจะเข้าเลยนะพี่เดชบอกว่ากูไม่ได้อยากจะเข้าแต่พี่สวยอ่ะบอกไว้เข้าไปแกจะเจรจาให้ซึ่งพี่สวยนะฮะถ้าใครฟังจากชุดซีรีส์ลุงหมื่นนะฮะลุงหมื่นลุงหมานลุงหมานลุงหมานเนี่ยเป็นหมอผีลุงหมื่นนี่ของพี่นี่หว่าโทษพี่บ่าวตูน นะฮะลุงหมานนะฮะ
จะรู้เลยว่ามีศพอยู่ศพหนึ่งชื่อพี่สวยนี่แหละที่ลุงหมานไม่ทำพิธีไม่อะไรเลยนะฮะแต่ว่าพี่ศักดิ์เนี่ยยังไม่ได้มาเล่าทิ้งไว้ว่าพี่สวยคือใครแล้วโคตรดีเลยที่พี่ศักดิ์เอาเรื่องพี่สวยมาเล่าตั้งแต่ตอนเนี้ยไว้ก่อนเดี๋ยวได้เล่าแน่เรื่องของพี่สวยแล้วซีรีส์จะเป็นซีรีส์พี่สวยด้วยโคตรหนุกเลยวีรกรรมวีรเวนแกนี่สุดยอดเอานะฮะตามไม่ดีแล้วกันนะฮะสุดท้ายครับกลายเป็นว่าแม้พี่เดชจะไปพยายามเจรจาขนาดไหนก็ไม่เป็นผลนะได้โกยแนบกันออกจากบ้านมาอีกทีนึงจนสุดท้ายต้องรออาแปะกงแต่เนี่ยตอนเนี้ยเราจบกันที่ทุกคนต่างคนต่างนั่งรออาแปะกงมานี่แหละนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story